เผยดีไซน์ iPhone 15 Pro Max จากภาพหลุดเคสของ Spigen จอแสดงผลของ iPhone 16อาจใช้เทคโนโลยีไบโคเลนกับแผง OLED ช่วยเพิ่มความสว่างประหยัดพลังงานมากขึ้นฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite บน iPhone จะใช้ดาวเทียม SpaceX ของ Elon Musk ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเผยดีไซน์ iPhone 15 Pro Max จากภาพหลุดเคสของ Spigenผู้ผลิตเคสแบรนด์ Spigen เผยปล่อยภาพหลุด iPhone 15 Pro Max โดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากอัพโหลดรายการสินค้าที่เป็นเคสสำหรับ iPhone 15 Pro Max ขึ้นบน Amazon โดยถูกจับภาพไว้ได้โดยผู้ใช้ X หรือ Twitter @colbin ถึงแม้จะเป็นภาพหลุดเคสแต่ก็สามารถบอกได้ว่า iPhone 15 Pro Max จะเปลี่ยนปุ่มมิวส์แบบสวิตช์มาใช้ปุ่มกดตามข่าวลือที่คาดว่ามีความสามารถคล้ายกับปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra ส่วนดีไซน์โดยรวมยังดูคล้ายกับ iPhone 14 Pro Max ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์จอแสดงผลของ iPhone 16อาจใช้เทคโนโลยีไบโคเลนกับแผง OLED ช่วยเพิ่มความสว่างประหยัดพลังงานมากขึ้นSamsung และ LG ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักในการจัดหาจอแสดงผลให้กับ Apple นำเสนอเทคโนโลยี Micro Lens Array MLA กับแผง OLED สำหรับ iPhone 16ที่จะเปิดตัวในปี2024แต่ Apple ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเทคโนโลยี MLA มีจุดเด่นที่สามารถเพิ่มความสว่างได้มากขึ้นขณะที่ยังคงใช้พลังงานในระดับเดิมหรือรักษาระดับความสว่างเท่าเดิมโดยใช้พลังงานน้อยลงเมื่อเทียบกับแผง OLED ทั่วไปอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวยังมีข้อจำกัดเนื่องจากความสว่างด้านข้างลดลงเป็นบางครั้งทำให้ขอบเขตการมองเห็นของจอแสดงผลแคบลงที่สำคัญเทคโนโลยี MLA กับแผง OLED ยังทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกทั้ง Samsung และ LG ยังใช้วัสดุที่แตกต่างกันและไม่ได้มาตรฐานของ Apple นั่นทำให้ Apple ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจSamsung มีการใช้เทคโนโลยี MLA กับแผง OLED มาบ้างแล้วใน Samsung Galaxy S Ultra บางรุ่นและยังจัดส่งไปยังสมาร์ทโฟนของ Vivo ด้วยขณะที่ LG เคยนำเทคโนโลยี MLA มาใช้กับสมาร์ททีวี OLED ขนาดใหญ่อย่างไรก็ตาม Apple ก็มีแผนผลักดันจอแสดงผล Micro LED ของตนเองเพื่อควบคุมอุปทานของตนเองและลดการพึ่งพา Samsung ที่มา Mac Rumorฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite บน iPhone จะใช้ดาวเทียม SpaceX ของ Elon Musk ในปีที่แล้ว Apple ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีการจับมือกับ Global Star เพื่อนำฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite หรือฟีเจอร์ SOS ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านดาวเทียมมาให้บริการบน iPhone ล่าสุดมีรายงานว่า Global Star จะใช้ดาวเทียมของ SpaceX เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายการสื่อสารสำหรับฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satelliteโดย Global Star ตกลงจะจ่ายเงินให้กับ SpaceX เป็นจำนวน64ล้านดอลลาร์หรือราว 2.2 พันล้านบาทฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite ช่วยให้ iPhone รองรับการเชื่อมต่อดาวเทียมได้โดยตรงเพื่อรับส่งข้อความผ่านบริการฉุกเฉินอีกทั้งยังอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งได้เองผ่านดาวเทียมด้วยแอปไฟล์ใหม่เมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือ Wi-Fiปัจจุบันฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite รองรับเฉพาะ iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max แต่มั่นใจได้ว่าจะขยายไปยัง iPhone 15 Series ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite พร้อมให้บริการแล้วในสหรัฐอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรออสเตรเลียเบลเยียมอิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และโปรตุเกสทั้งนี้ Apple จะให้บริการฟีเจอร์ Emergency SOS Via Satellite ฟรี2ปีแรกหลังจากนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่ยังไม่เปิดเผยอัตราค่าบริการที่มา Mac Rumorจากบอบเปเปอร์วันเดอร์รัตทีมงานเปิดตัว iPhone 15นักออกแบบกราฟิก Basic Apple Guide ทำบอบเปเปอร์วันเดอร์รัตออกมาให้ดาวน์โหลดรองรับทั้ง iPhone, iPad และ Macแต่แน่นอนว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือ Windows PC ก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เช่นกัน Wallpaper Wanderer จาก Basic Apple Guide สร้างขึ้นจากบัตรเชิญกิจกรรมพิเศษของ Apple ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12กันยายนนี้
ดยคาดว่าจะเป็นงานเปิดตัว iPhone 15รวมถึง Apple Watch รุ่นใหม่ซึ่งโลโก้ Apple บนบัตรเชิญมีการคาดเดากันว่าอาจหมายถึงสีสันของ iPhone 15 Pro ที่มา Basic Apple Guide และแจกเหมือนกันกับ Wallpaper ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับ iPhone 15 Proถึงแม้ iPhone 15ยังไม่ได้รับการเปิดตัวแต่ผู้ใช้ X หรือ Twitter VN Chocotaco อ้างว่า Wallpaper ของ iPhone 15 Pro จะมีภาพที่ดูคล้ายตัว S ขนาดใหญ่เต็มหน้าจอพร้อมร่างภาพขึ้นมาให้ชมจากนั้นนักออกแบบกราฟิก AR7 เจ้าของบัญชี Twitter @AR72014 ก็ได้นำภาพร่างจาก VN Chocotaco ไปสร้างเป็น Wallpaper ที่มีความละเอียดสูงก่อนนำมาแจกให้ผู้ใช้ iPhone และสมาร์ทโฟนได้ดาวน์โหลดไปใช้งานซึ่งไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะตรงกับ Wallpaper ของ iPhone 15 Pro ของจริงหรือไม่แต่ก็ถือว่าเป็นรูปภาพที่มีความสวยงามเหมาะสำหรับเป็นพื้นหลังของหน้าจอ MacBook Pro 2017ที่มาพร้อมทัชบาร์ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการผลิตภัณฑ์วินเทจของ AppleApple เพิ่ม MacBook Pro รุ่นปี2017ที่มาพร้อมทัชบาร์ทั้งขนาด13นิ้วและ15นิ้วไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือ Vintage Product ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ Apple หยุดการจัดจำหน่ายมานานกว่า5ปีแต่ไม่เกิน7ปี MacBook Pro รุ่น15นิ้วที่เปิดตัวกลางปี2015ไม่มีทัชบาร์ก็ถูกรวมไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าเช่นกันVintage Product ยังคงได้รับบริการด้านฮาร์ดแวร์จากผู้จำหน่ายที่เป็นตัวแทนของ Apple แต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าในคลังรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายในแต่ละประเทศทั้งนี้ Apple เปิดตัวทัชบาร์ครั้งแรกในปี2016ก่อนที่จะถอดออกแล้วเปลี่ยนเป็นปุ่มฟังก์ชันในปี2021กับ MacBook Pro รุ่น14นิ้วและ16นิ้วอย่างไรก็ตาม MacBook Pro รุ่น13นิ้วในปัจจุบันยังคงมีทัชบาร์ที่มา Mac Rumor 6 เหตุผลทำไมเราไม่จำเป็นต้องซื้อ iPhone ใหม่ทุกปีiPhone รุ่นใหม่กำลังจะมาแต่เรายังลังเลอยู่เลยว่าจะอัปเกรดไปซื้อรุ่นใหม่ดีไหมทั้งๆที่เครื่องที่ใช้อยู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรวันนี้เรามี6เหตุผลที่จะช่วยตอบคำถามเหล่านี้ได้มาบอกหลายคนตั้งคำถามว่าการเปลี่ยน iPhone ทุกปีคุ้มไหมมีเหตุผลไหนบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อ iPhone รุ่นใหม่ทุกปีก็ได้วันนี้มี6เหตุผลทำให้เราไม่จำเป็นต้องซื้อ iPhone รุ่นใหม่ทุกปีมาบอกเพื่อจะช่วยตอบคำถามในใจได้หลายคนได้ 1. iPhone ดูเหมือนเดิมหลายคนซื้อ iPhone เพราะโลโก้ Apple ที่สุดแสนมินิมอลและดีไซน์ตัวเครื่องที่ดูพรีเมียมแต่ถ้าเอาตามจริง Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ทุกปีแต่รูปร่างและดีไซน์ของ iPhone แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักการซื้อ iPhone ใหม่อาจดูสมเหตุสมผลถ้าเครื่องของคุณใช้อยู่มีอายุการใช้งาน 3-4 ปีแล้วการอัปเกรด iPhone ทุกปีคุณอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ของตัวเครื่องภายนอกที่มากนักถ้าคุณมี iPhone 13 Pro อยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเป็น iPhone 14 Pro ก็ได้นะ 2. iPhone รองรับการอัปเดต iOS ได้หลายปี iPhone ที่เปิดตัวมาในแต่ละปียังรองรับการอัปเดต iOS ใหม่ไปได้อีกประมาณ 5-6 ปีแถมยังมีการปล่อยอัปเดตความปลอดภัยการแก้ไขข้อบกพร่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคออกมาให้อัปเดตกันตลอดตัวอย่างเช่น iOS 17ใช้งานได้กับ iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max ขึ้นไปซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับมือถือที่เปิดตัวในปี2018หากคุณเป็นคนที่ดูแลรักษาเครื่องดีคุณก็จะได้ใช้งาน iPhone ของคุณยาวๆอย่างต่ำ5ปีแต่หลังจากนั้นประสิทธิภาพการทำงานอาจลดลง 3. ประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดและหลายคนซื้อ iPhone เนื่องจากมีความสามารถเหนือกว่าสมาร์ทโฟนอื่นiPhone จะไม่ค้างหรือค้างขณะใช้งานบ่อยเท่าสมาร์ทโฟน Android ผู้ใช้งาน iPhone จะเจอข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นถึงแม้จะใช้ iPhone รุ่นเก่าอยู่ iPhone ของคุณก็ยังทำงานได้ปกติหากเราเล่นโซเชียลมีเดียส่งอีเมลเล่นเกมเบาๆแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ยังลื่นไหลอยู่การอัปเดต iOS เป็นประจำก็มีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดหรือค้างถึงแม้ว่ารุ่นใหม่จะมีการอัปเกรดชิปให้ดีขึ้นแต่ผู้ใช้งานอย่างเราก็คงไม่ได้สัมผัสกับการปรับปรุงประสิทธิภาพได้มากเท่าไหร่เว้นแต่ว่าคุณจะใช้งานด้านกราฟิกหรือเล่นเกมที่มีการประมวลผลหนัก ๆ 4. จ่ายราคาเต็มแต่ได้ฟีเจอร์ใหม่น้อย iPhone ที่เปิดตัวมาแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทำให้ผู้ใช้งานตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่ต้องใช้เงินมากขึ้นกับสิ่งที่เหมือนเดิมแค่มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาแค่1อย่าง2อย่างลองเปรียบเทียบ iPhone 12 Pro, 13 Pro และ14 Pro นอกจากขนาดและสีของกล้องแล้วก็ดูแทบไม่มีอะไรที่ดูแตกต่างกันมากทั้งเรื่อง Face ID หน่วยความจำความจุแบตเตอรี่การกันน้ำการเชื่อมต่อ 5.
แบตเตอรี่ iPhone ใช้ได้ดีในเวลาอย่างต่ำ2ปีแบตเตอรี่ iPhone มักจะใช้งานได้ดีในช่วง 1-2 ปีแรกซึ่งสุขภาพแบตเตอรี่ที่ยังทำงานได้ปกติอยู่ที่ 80% ขึ้นไปของความจุเดิมของแบตเตอรี่ถ้าน้อยกว่านั้นเราจะเริ่มต้องชาร์จบ่อยเพราะแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วแต่ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่ของคุณจะเสื่อมคุณก็สามารถนำ iPhone ไปเปลี่ยนแบตแท้ได้ที่ศูนย์บริการที่น่าเชื่อถือของ Appleและคุณจะสามารถใช้งาน iPhone ต่อได้อีก 1-2 ปีเลยแหละ 6. การปรับปรุงเรื่องกล้องยังไม่ได้รู้สึกว้าวเปรียบเทียบกับ iPhone ที่เปิดตัวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากล้อง iPhone มีความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยบางคนไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยยกเว้นการถ่ายภาพในที่สภาพแสงน้อยที่มีการอัปเกรดขึ้นทุกปีถ้าคุณไม่ได้ต้องการถ่ายภาพระดับโปรก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ iPhone เครื่องใหม่ก็ได้เพราะเครื่องเก่าก็ยังถ่ายภาพได้ดีอยู่นี่นาลองเอาเหตุผลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจดูก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ MZA Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ